เอาล่ะอันนี้เป็นเลคเชอร์7ครับก็เป็นเลคเชอร์สุดท้ายก่อนที่เราจะเริ่มมิดเทอมนะครับเพราะฉะนั้นมิดเทอมจะพูดถึงตรงนี้นะครับจะ cover ถึงตรงนี้นะครับก็คือการimplement นะครับระบบด้วยวิธี discrete time เนี่ยซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญเพราะว่าเราอาจจะ implement พวกตัว linear system ใดๆเป็นฟิลเตอร์นะที่คุณดีไซน์เนี่ยนะครับหรือว่า PD control นะฮะก็สามารถที่จะทำได้นะครับเราก็จะมาดูว่าเบสิกของมันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าต่อไปในคอร์สนี้เราจะมีตรงส่วนของเราจะซิมูเลตแพลนนะครับซิมูเลตพวกระบบอะไรต่างๆนะครับโดยวิธีฮาร์ดแวร์เดโวลปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เปลี่ยนพวกระบบนี้ให้กลายเป็นอัลกอริทึมได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะรันบนคอมพิวเตอร์นะครับให้การที่เราจะออกแบบระบบแลนเนี่ยเราไม่ต้องไปเทสกับระบบจริงนะเราก็อาจจะเทสบนเหมือนการซิมูเลชันที่บนคอมพิวเตอร์หรือบนตัว embedded system นะฮะเราก็สามารถทำได้เพราะนั้นเราต้องเข้าใจตรงส่วนนี้ในการที่เราจะแปลงระบบเชิงเส้นนี้ให้กลายเป็นระบบ discrete time และกลายเป็นอัลกอริทึมนะฮะโอเคนั่นคือคอนเซ็ปต์นะนี่ก็คือเอาท์ไลน์ที่เราจะพูดถึงกันในส่วนนี้นะครับเราพูดถึงระบบไฮบริดนะฮะที่ผสมระหว่างระบบคณิตศาสตร์กับดิจิทัลเราพูดถึงการส่งสัญญาณนะครับสัญญาณอนาล็อกนะครับปัญหาการเอเลียสนะฮะแล้วก็มาถึงทฤษฎีของการส่งนะแล้วก็มาพูดถึงว่าการแปลงระบบเวลาต่อเนื่องการเป็นดิจิทัลในวิธีการจากวิธีนะครับก็คือforward difference backward difference แล้วก็ bilinear transform นะครับเราจะว่าแต่ละวิธีมันมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงนะครับถ้าพูดถึงระบบความมีเสถียรภาพของระบบนะครับในระบบ discrete time นะส่วนหนึ่งซึ่งเราจะพูดถึงโดยสังเกตนะครับเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาของพวก automatic control นะครับแต่ว่ามันมีความสำคัญเพราะว่าถ้าเราจะ implement แล้วระบบไม่เสถียรอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ work นะฮะแล้วเราก็มาพูดถึงว่ามัน implement นะครับหลักการในการ implement ระบบนี้นะฮะระบบไฮบริดนะครับระบบไฮบริดคืออะไรไฮบริดคือเหมือนกับว่าเหมือนรถยนต์ใช่ไหมเรามีผสมระหว่างทางการใช้น้ำมันระบบไฟฟ้าเพราะฉะนั้นไฮบริดก็คือการผสมนะครับการผสมสองระบบเข้าด้วยกันนะครับก็จะพบว่าเนี่ยทางด้านซ้ายจะเป็นระบบดิจิตอลแล้วก็ทางด้านขวาเป็นระบบคณิตศาสตร์แล้วก็แบ่งกันที่เส้นตรงนี้ใช่ไหมฮะอันนี้ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณมีระบบฟีดแบ็กนะครับแล้วคุณต้องการจะดีไซน์ตัวคอนโทรลเลอร์แล้วก็พิมพ์มันเป็นระบบดิจิตอลซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามักจะพิมพ์ตัวไอ้คอนโทรลเลอร์เนี่ยในพวกไมโครคอนโทรลเลอร์นะหรือว่า FPGA อะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นต้องแปลงใช่ไหมฮะเราต้องแปลจากระบบคณิตศาสตร์เป็นระบบดิจิตอลเพื่อจะพิมพ์แต่ว่าทางด้านที่ถูกควบคุมนะครับก็ต่อหุ่นยนต์หรือว่าระบบถังน้ำอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นคอนเนียร์ชาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็แบ่งกันที่ตรงส่วนตรงนี้ใช่ไหมฮะตรงส่วนการนี้นะฮะโอเคตัวที่มันจะทำการแปลงระบบทั้งสองเนี่ยนะครับมันก็จะมีหลักๆสองอันก็คืออันนี้เบสิกของมันก็คือดิจิตอลทูอนาล็อกหรือว่าอนาล็อกทูดิจิตอลนะครับสองระบบนี้นะฮะก็คือแปลจากสัญญาณต่อเนื่องเป็นภาษาไทยเรียกเวลาวิยุตแต่ผมพยายามเหล็กเลี่ยงไอ้คำไทยนี้เพราะว่ามันจะไม่คุ้นเคยนะครับเราจะเรียกดิจิทัลกันนะระบบดิจิทัลเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่ามันจะแปลกจากสัญญาณที่ถ้าเราวงเล็บด้วยทีเนี่ยนะครับก็เป็นระบบเวลาต่อเนื่องใช่ไหมครับเราจะพบว่าอันนี้เป็นเวลาทีนะครับแล้วถ้าเราเขียนวงเล็บทีเนี่ยคือเวลาต่อเนื่องใช่ไหมฮะเวลาต่อเนื่องแต่ว่าพอแปลงมาเป็นอันนี้จะเป็น k นะครับ k นี่คือค่าของ index ซึ่งจะเป็นค่า0 1 2คือเลขจำนวนเต็มนะครับเพราะนั้นคุณก็จะสังเกตจากวงเล็บด้านนี้ว่าเป็นระบบเวลาต่อเนื่องหรือระบบเวลา discrete นะฮะก็จะดูได้จากตรงนี้เอาล่ะงั้นเรามาดูว่าเวลาแซมปิ้งสัญญาณแล้วจะเป็นลักษณะเป็นยังไงนะครับสมมติเรามี x เนี่ยเป็นเวลาที่ต่อเนื่องนะครับ x ทีเป็นเวลาต่อเนื่องใช่ไหมฮะแล้วในระบบดิจิตเนี่ยเราต้องมีการส่งสัญญาณนะครับส่งสัญญาณตามที่จุดต่างๆเนี่ยนะครับก็คือนี่คือ sample 1 sample 2อะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ค่าของการส่งเนี่ยมันเป็น
ค่าเวลานะครับที่แน่นอนนะฮะเราจะใช้เดลต้าหรือบางทีเราจะใช้ตัวทีใหญ่นะครับตัวทีใหญ่นี้เป็นตัวบอกว่าค่าเวลานี้เป็นเท่าไหร่อย่างเช่นเราจะสุ่มสัญญาณในทุกๆ10มิลลิวินาทีนี่ก็เป็น0.01อะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะเพราะนั้นตัวแซมเปิลเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ไอ้เลขจำนวนเต็มแทนนะครับก็คือแซมเปิลที่1แซมเปิลที่2อะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับโดยที่เราก็มีตัวชี้นี้อยู่เห็นไหมฮะตัวชี้ก็คือพอยเตอร์นี่พอยเตอร์นะฮะแล้วเราก็จะเห็นว่าค่าไอ้ที่สองสามสี่อันนี้ก็คือเหมือนกับว่าตัวชี้นะครับตัวชี้ของค่าของที่เราเก็บนั่นเองใช่ไหมแล้วก็แบบว่านี่เป็นแซมเปิลที่1แซมเปิลที่2แล้วไปเก็บไปในเมมโมรี่อย่างนี้นะครับเราก็เลยเรียกโดยรวมว่ามันก็คือ x แล้วก็วงเล็บ k นะฮะ k เป็นค่าจำนวนเต็มนะครับซึ่งอาจจะเป็นลบก็ได้แม้ถ้ามันไปทางนี้ก็คือ x ลบหนึ่งลบสองลบสามอะไรไปเรื่อยๆนะครับเป็นลักษณะนั้นอย่างแรกที่เราจะมาสนใจคือเราต้องการจะสุ่มค่าเนี้ยมันมากน้อยแค่ไหนนะครับคนคงจะพอจะเดาได้ว่ายิ่งสุ่มมากมันจะยิ่งดีใช่ไหมยิ่งสุ่มมากมันก็จะเป็นค่าที่เหมือนกับสัญญาณต่อเนื่องจริงมากเพราะว่าการสุ่มสัญญาเนี่ยคุณจะลอสตรงช่วงนี้ไปใช่ไหมตรงช่วงตรงกลางเนี่ยนะมันก็จะไม่ทราบว่ามันเป็นยังไงนะครับมันอาจจะเป็นอย่างนี้หรือมันจะมีค่าอะไรอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่สามารถจะมีข้อมูลนี้ได้นะเรามีแต่ข้อมูลตรงสุ่มเพราะฉะนั้นยิ่งสุ่มมากจะยิ่งแม่นยำถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าคุณสุ่มมากเนี่ยเราก็จะพบว่าคุณต้องใช้เมมโมรี่เยอะถูกไหมในการเก็บข้อมูลนี้นะฮะถ้าใช้เมมโมรี่เยอะพวก embedded system อาจจะไม่มีเมมโมรี่มากพอที่จะเก็บข้อมูลทั้งหมดนะนี่ก็เป็นปัญหาในด้านการเก็บเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาดูซิว่าเราจะสุ่มมันอย่างน้อยที่สุดเท่าไหร่ก็เป็น lower bound ของมันนะฮะก็ต้องมาพิจารณาปัญหาตรงนี้นะครับที่เราเรียกปัญหานี้ว่า aliasing problem นะครับหรือว่าการแฝงนะครับปัญหาการแฝงซึ่งเอเลียสเนี่ยบางทีมันแปลเหมือนกับว่าตัวแทนนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวแทนที่ไม่ดีนะครับตัวอย่างง่ายๆอันเนี้ยนะสมมุติว่าคุณต้องการสุ่มสัญญาณที่เป็นสีแดงนะครับอันนี้คือดีไซน์สัญญาณที่เราต้องการนะครับเป็นรูปสายเว็บที่ความเร็วสูงหน่อยเนี่ยแต่ว่าเราสุ่มน้อยเกินไปเห็นไหมเราจะสุ่มก้าตรงนี้ทีตรงนี้ทีตรงนี้ทีนะฮะแล้วพอเรามาต่อไอ้สัญญาณนี้เข้าด้วยกันเนี่ยเราก็จะพบว่ามันกลายเป็นสัญญาณอีกสัญญาณหนึ่งที่แตกต่างจากสัญญาณที่เราต้องการนะครับก็คือสีน้ําเงินอันนี้นะครับสัญญาณสีน้ําเงินคือสัญญาณตัวแทนซึ่งเป็นตัวแทนที่ไม่ดีเราเรียกปัญหานี้ว่าปัญหาการแฝงนะครับสัญญาณที่แฝงขึ้นมาพอเราสร้างกลับคืนมาได้เป็นสีน้ําเงินมันก็ไม่ถูกต้องถูกไหมฮะโอเคเพราะฉะนั้นปัญหานี้นะคือคุณจะสังเกตในปัญหานี้ได้จากภาพยนตร์ล้อรถนะมันหมุนมันสุ่มน้อยเกินไปเนี่ยคุณจะพบว่าล้อรถมันหมุนกับทางกันอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเอาเฟรมนี่มาสร้างปุ๊บมันกลายเป็นภาพที่ไม่ถูกต้องแล้วก็คือการหมุนของล้อที่ผิดไปเนี่ยฮะนี่คือปัญหาการแฝงอันหนึ่งที่เกิดขึ้นในสองมิตินะฮะเพราะงั้นเราจะสุ่มค่าน้อยที่สุดเท่าไหร่นะครับคุณก็คงพอจะเดาได้ว่าถ้าผมอยากได้สัญญาณสีแดงกลับมาเนี่ยผมต้องสุ่มที่ความถี่อย่างน้อยถ้าความถี่จะถูกต้องคุณต้องสุ่มไซเคิลละครั้งใช่ไหมสมมติว่าตรงยอดเนี่ยคุณสุ่มนะฮะแล้วมาต่อกันคุณก็ได้เป็นรูปขึ้นสามเหลี่ยมอะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ตัวแทนที่มันจะไม่เหมือนสัญญาณx ทีเดียวแต่ว่าความถี่อย่างน้อยมันถูกต้องถูกไหมฮะโอเคเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะเป็นว่าความถี่ในการสุ่มอย่างน้อยต้องเป็น2เท่าของสัญญาณที่ต้องการนะครับซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเขาสามารถจะพิสูจน์ออกมาได้ว่าสร้างเป็นแซมปิ้งทีเรียมเนี่ยนะครับคือทฤษฎีของการสุ่มนะครับก็มีความสำคัญนะฮะทฤษฎีของการสุ่มบอกว่าสัญญาณสร้างกลับมาโดยไม่มีปัญหาการแฝงเนี่ยความถี่ในการสุ่มต้องเป็นอย่างน้อย2เท่าของซิกแนลแบนด์วิดนะฮะของแบนด์วิดหรือถ้าเมื่อกี้เป็นสัญญาณอันเดียวก็จะเป็นค่า
สายเวฟตัวเดียวใช่ไหมแต่ว่าถ้าแบนด์วิดต์เนี่ยคุณอาจจะพูดถึงว่านะถ้าคุณมองฟิสซิเลสปอนนะที่มันเรามาต่างกับ0เดซิเบลนะฮะก็คือตรงนี้ก็คือแบนด์วิดต์สมมติตรงนี้คือค่าตัวนี้เป็น10เฮิร์ตนะฮะนั้นความถี่ที่คุณสูบอย่างน้อยที่สุดเนี่ยจะต้อง20เฮิร์ตนะก็เป็น2เท่านะครับ2เท่าของแบนด์วิดต์อันนี้นะฮะโอเคแต่อันนี้คือ lower bound ใช่ไหมคือต้องไม่น้อยกว่านี้นะครับแต่ถ้าปฏิบัติคุณก็จะมาดูว่าคุณมีเมมโมรี่เท่าไหร่คุณอาจจะสูบกว่านี้สักหน่อย10เท่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ดูว่าเมมโมรี่มีเยอะแค่ไหนแล้วข้อมูลทั้งหมดที่จะใช้เท่าไหร่แต่ว่าทางทฤษฎีแล้ว lower bound ของมันเนี่ยนะฮะก็คือ20เฮิร์ตนะหรือว่าไลท์ฟรีเควนซีคือ2เท่าของแบนด์วิดต์ของระบบนะครับนะตอนแรกผมถามว่าไลท์ฟรีเควนซีคืออะไรเนี่ยผมก็ต้องทราบว่ามันคือค่าต่ำสุดของสัญญาณที่ในการสูบที่มันไม่เกิดการแฝงขึ้นนะฮะโอเคอันเนี้ยไดแกรมเนี้ยมันมีความสำคัญเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่จะแปลงระหว่างระบบทางไทม์โดเมนกับเฟรนซีโดเมนในระบบดิสคริตเนี่ยคือตัว Z transform นะครับนะแต่ว่า Z transform เนี่ยโดยทฤษฎีของมันแล้วนะครับมันจะถ้าคุณเรียนทางด้าน Electrical Engineering นี่เนี่ยคุณจะเรียนพวกนี้อาจจะเป็นคอร์สหนึ่งเลยพวก Digital Signal Processing นะครับZ transform มีตั้งแต่คุณสมบัติของมันแล้วก็อะไรต่างๆนะครับแต่ในการเอามาใช้งานเนี่ยนะครับเราใช้อยู่ไม่เท่าไหร่นะครับคือโดยเฉพาะทางด้านการแปลง linear system ให้กลายเป็นอัลกอริทึมเนี่ยเราจะใช้อยู่สลักแล้วมี3 component นั่นเองนะครับ summer multiplier delay นะครับถ้าเราเข้าใจ3ตัวนี้แล้วนะฮะคุณสามารถที่จะแปลงระบบ linear เนี่ยกลายเป็น discrete time automation แล้วก็เป็นdifferentiation ได้ด้วยนะนะครับคือจริงๆแล้วไม่ยากอะไรเลยใช่ไหมครับก็คือ summer เนี่ยก็เหมือนกับการบวกทั่วไปนะครับถ้าคุณมองอันนี้คือ z domain นี่คือ time domain นะฮะถ้าคุณมองว่าไอ้พัน e เท่ากับ r ลบด้วยตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้สมมติเป็น ay เนี่ยกับเพราะนั้น e เท่ากับ r ลบด้วย ay นะครับมันก็เป็นจริงทั้งทางด้านเส้นโดเมนแล้วก็ตัวพันเนี่ยใช่ไหมเพราะนั้น e แซดก็เท่ากับ r แซดลบ a y แซดนะฮะอันนี้มันก็จะเป็น k ใช่ไหมทั้งหมดเป็น k นะครับแต่นี้ก็คือ e แซดเท่ากับ r แซดลบด้วยนะแล้วผมเขียนไม่สวยเพราะว่ามันแบบเป็นไม่ดีนะฮะโอเคเพราะนั้นถ้าคุณเข้าใจตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาดูตัว summer ตัว multiplier ก็คือถ้าตรงนี้เป็น y ตรงนี้ก็คือ a คูณกับ y นะครับตัวมันออกมาก็เหมือนกันตรงนี้เป็น y z นะครับนี่เป็น a y z นะฮะมันจะมีตัวที่ประหลาดอยู่นิดนึงก็จริงๆไม่ได้ประหลาดอะไรนะครับถ้าเราจับตัวนี้ได้ก็คือหลักที่เราโอเคกับระบบนี้คือตัว unit delay นะครับยูนิตดีเลย์ในทางโดเมนก็อาจจะแทนด้วยบล็อกดีอย่างเงี้ยแล้วหน้าที่ของมันก็คือถ้าคุณมี input k เข้าไปนะครับ output ก็คือ k ลบ1เท่านั้นเองนะครับนะถ้าจำไอ้เมื่อกี้ได้ใช่ไหมฮะก็คือว่าสมมุติว่าอันนี้เป็น e 1นี่ก็เป็น e 0เนี่ยนะครับ e ลบ1อะไรไปเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ายูนิตเลยก็คือเอาไอ้ตัวค่าก่อนหน้านั้นมานะครับก็คือถ้าเอา e1 ผ่านยูนิตเลยก็ได้ e0 ถ้าเอา e0 ผ่านยูนิตเลยก็ได้ e-1 อะไรไปเรื่อยๆนะครับสุดแล้วถ้าเขียน k ทั่วไปก็คือเอาท์พุตก็คือ input หน่วยเวลาเป็น1นะครับถ้าทางด้านทางโดเมนหน่วยเวลาเนี่ยทางด้านz โดเมนก็คือ z คูณด้วย z ลบ1นะครับ z กำลังลบ1หรือจริงๆแล้วมันก็คือ1 zนะฮะ1แซนแซนลบ1เพราะนั้นถ้าดีเลย์เนี่ยทางด้านทางโดเมนคือพันก่อนหน้านี้ทางด้าน
แซดโดเมนก็คือเอาแซดลบหนึ่งคูณเข้าไปเพราะนั้นแซดกำลังลบหนึ่งคือดีเลย์นะครับแค่นั้นเองนะฮะโอเคถ้าคุณเข้าใจตรงนี้คุณสามารถที่จะโซลว์หาไอตัวนี้ได้ว่าไอตัวไอดิสคริทไทเซชันของระบบนี้นะครับมันจะได้มาเป็นตัวนี้นะครับให้เป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์ละกันว่าในการที่คุณจะโซลว์ตัวนี้ออกมานะฮะแล้วก็แทนก็ไปอย่างเช่น ek ลบหนึ่งเนี้ยถ้าคุณทำ z transform มันก็เป็น z กำลังลบหนึ่ง ez นะฮะแล้วก็พยายามหาค่า s นี่ก็คือ r หารด้วย y นะครับก็คือ y หารด้วย r สิใช่ไหมฮะ y หารด้วย r นะเพราะว่าตัวทั้งหมดนี้คือ s ใช่ไหมถ้าคุณมองมันเป็นระบบถ้าตัวนี้เป็น s ครับแล้วตัวนี้ก็คือส่วนนี้อินพุตเข้ามา R นี่ก็คือ Y นะครับโอเคเพราะนั้น Y ส่วน R ก็คือ S นะฮะ Y ส่วน R ก็คือ S ให้เป็น exercise แล้วกันลองทำไปดูนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราจะมาไดแกรมรวมของระบบนี้ได้นะครับคือ Continuous to Discrete Relationship นะครับเราจะดูจากไดแกรมนี้นะครับแต่จริงๆในคราวนี้ผมไม่ได้พูดถึงตรงส่วนของพูดถึงแต่ไม่มากใช่ไหมก็คือว่าเวลาคุณทำฟิลเตอร์นะครับดิฟเฟอเรนเชียลเอ็กเซชันคุณแปลงเป็นตัวใช้ลาปลาสทรานส์ฟอร์มในการแปลงเป็นฟรีควเอนซีโดเมนได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเหมือนกันนะฮะในระบบดิสคริทไทม์เนี่ยคุณสามารถที่จะแปลงนี่เราจะแปลงแบบเป็น4ภาคนี้นะครับก็คือถ้าคอนเนคไทม์ซิสเต็มแปลงเป็นใช้ลาปลาสทรานส์ฟอร์มในแปลงเป็นจากไทยโดเมนเป็นฟิสิกส์โดเมนหรือแปลงกลับไปกลับมาได้ทางดิสคริทไทม์ก็จากดิฟเฟอเรนเชียลก็แปลงเป็นทางเฟอเรนเชียลในระบบแซดเหมือนกันนะครับก็แปลงได้นะครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่จะพูดถึงต่อไปนะครับคือถ้าคุณมีทางเฟอเรนเชียลเป็นคอนทินัสไทม์แล้วคุณจะแปลงเป็นดิสคริทไทม์ทำยังไงนะครับตรงนี้นะเป็นเนื้อหาที่จะพูดถึงกันในคอร์สนี้หลังจากที่คุณได้ตัวแซดทานไปบางท่านแล้วคุณแปลไปเป็น different equation แล้วตรงนี้ก็จะใช้ในการ implement ได้นะนะตรงนี้ใช้ในการ implement ทีนี้ในการแปลงตรงนี้เนี่ยนะฮะเราจะไม่ใช่การแปลงแบบเป๊ะๆเพราะว่ามันจะเป็นการประมาณค่านะครับเนื่องจากเมื่อกี้นี้ที่เราดูเราสุ่มสัญญาณที่เป็นความถี่ต่อเนื่องเนี่ยถ้ากลายเป็นความถี่เราจะลอสบางส่วนไปใช่ไหมเราจะได้แต่ค่าที่ในช่วงของแซมเปิลแต่ช่วงที่ระหว่างแซมเปิลเราจะลอสแบบนั้นเราต้องประมาณค่าตรงส่วนนั้นนะครับเราก็เรียกนี้ว่าการ approximation ในการประมาณค่านะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องการทำคือเราอยากจะรู้ว่าถ้าผมมีทางเฟอร์ชันในรูปของ S เนี่ยจะแปลงให้เป็นทำเพื่อในรูปของ z ไปทำไงเพราะนั้นสิ่งที่ผมอยากได้คือความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ z ใช่ไหมฮะคือถ้ามี s แล้วผมจะแทนด้วยอะไรเทียนรูปของ z ผมก็จะได้จะตัว pz ออกมานะครับเราก็เลยมาดูระบบที่ง่ายที่สุดก็คือระบบอินทิเกเตอร์นะครับอินทิเกเตอร์เนี่ยเราก็ทราบดีว่ามันลาปลาสทรานส์ฟอร์มของมันคือ1ส่วน s ใช่ไหมฮะ1ส่วน s นะครับแล้วก็ตรงนี้คือ input คือ e output ก็คือ u นะครับหรือ u dot ถ้าเกิด e นะครับก็เนี้ย u ถึง e ก็คือ1ส่วน s คือ indicator นะครับ solution ของมันนะครับทางด้านการนิยทางก็คือ output ก็คือค่า initial condition บวกด้วยค่า integer ของ error นะครับจากค่าเวลาเริ่มต้นใช่ไหมถึงเวลาที่ได้นะครับอันนี้ก็เป็น input ที่เป็น exact ของ continuous time นะแต่พอเป็นระบบพันเนี่ยเราก็ประมาณค่าเหมือนด้วยอยู่ sample ต่อไปก็คืออยู่ sample ก่อนหน้านั้นแล้วบวกด้วยค่า indicate นะครับของ error จากค่า kt ถึง k มันมีทีเพราะนั้นไอ้ตัวนี้คือตัวที่เราต้องการประมาณค่านะประมาณค่าเราก็เลยมาดูวิธีการ3แบบในการประมาณค่าตัวเออร์นั้นนะครับที่เราเรียกว่า forward difference backward difference และก็ binary transform ซึ่งจะมี
การประมาณตามนี้นะครับถ้าคนดูตรงนี้ไม่เข้าใจนะครับดูรูปมันจะเข้าใจกว่านะครับก็คือการประมาณค่าอินทิเกรตเกเตอร์นะครับในสไลด์ต่อไปเราทราบแต่ค่าและระหว่างค่าที่แซมปิ้งใช่ไหมที่คือค่าที่เราทราบนะครับก็คือค่าพันค่าแซมปิ้งตรงนี้แล้วก็มาทราบตรงนี้นะระหว่างการเราไม่ทราบแต่ต้องการประมาณค่าค่าของการอินทิเกรตก็คือพื้นที่ใต้กราฟนั่นเองถูกไหมครับพื้นที่กราฟเราต้องการประมาณค่าพื้นที่ใต้กราฟแต่เราทราบค่าของแซมเปิลแต่ละแซมเปิลเท่านั้นวิธีการ forward difference ก็คือเราใช้จุดหน้าเป็นหลักครับเราบอกว่าเราทราบตัวนี้เราก็ใช้จุดหน้าเป็นหลักแล้วก็คิดว่ามันคงที่คอนเซนต์นะครับจนกระทั่งถึงจุดต่อไปเราทราบว่าค่าเหมือนตรงนี้นะฮะเราก็ทำให้เป็นคอนเซนต์เพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ประมาณก็เป็นพื้นที่ตามที่แรงเงาไว้นี่นะฮะตามที่แรงเงานี้ซึ่งจะพบว่ามันมีเออร์เรอร์เกิดขึ้นใช่ไหมฮะขึ้นอยู่กับว่าถ้าค่ามันเพิ่มขึ้นเออร์เรอร์มันก็จะเหมือนขาดไปแม้แต่ค่ามันลดลงนะเออร์เรอร์ก็จะกลายเป็นมันเกินไปอย่างเงี้ยนะฮะโอเคแต่พอเฉลี่ยแล้วมันก็จะได้ประมาณได้ในระดับหนึ่งนะครับทาง backward difference คือเราเอาจุดหลังเป็นหลักนะครับเราจุดหลังเป็นหลักแล้วก็คิดว่าคงที่นะครับสรุปแล้วค่าที่มันเออร์เรอร์มันจะกลับกับนี้ถูกไหมก็ในกรณีนี้อันนี้ขาดอันนี้จะเกินอย่างเงี้ยนะครับนะครับสรุปแล้วคุณก็คงจะเห็นแล้วว่าวิธีการที่3คือ Binary Transform นี่คือวิธีที่ดีที่สุดนะครับคือเราเอาทั้งจุดหน้าจุดหลังแล้วเราลากเส้นตรงระหว่าง2จุดนะครับก็จะเป็นเส้นตรงโอเคทำได้ยากเส้นแบบมันแบบปากกาไม่ดีก็คือลากเส้นตรงระหว่าง2จุดนั่นเองนะครับเราก็พบว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการที่เราชอบมากที่สุดเพราะว่ามันจะได้เออร์เรอร์ที่น้อยที่สุดนะแต่ความสัมพันธ์ก็จะยุ่งขึ้นเล็กน้อยนะครับโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้วิธีการ3วิธีแล้วเราก็จากความสัมพันธ์เมื่อกี้เราก็พยายามหาความสัมพันธ์ระหว่าง S กับ Z ออกมานะครับก็จะได้เป็นตัวนี้นะครับคือถ้าคุณต้องการแปลงสมมติว่าคุณมี CS คุณต้องการแปลงเป็น CZนะครับวิธีการ forward difference คือคุณเจอ S ที่ไหนคุณแทนด้วย Z ลบ1ส่วน T นะครับก็คือความสัมพันธ์ก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะถ้าแบบ backward difference ก็แทนด้วย Z ลบ1ส่วน T Z นะครับหรือ binary transform ก็แทนด้วยตัวนี้นะครับโอเคใน GitHub ของผมเนี่ยใน control Python นะฮะผมจะมีโมดูล6และ7นะครับ6และ7อันเนี้ยนะก็คือสัมพันธ์จากที่เราพูดถึงในวันนี้ครับแต่จะมีดีเทลอยู่คุณแม่เราจะคลิกดูได้นะฮะอาจจะเป็นทางด้านคอนโทรลนิดนึงนะฮะแต่เนื้อหาเหมือนกับที่เราพูดถึงมาโดยตลอดนะฮะแล้วก็มีตัวอย่างให้ดูนะครับว่าถ้าเราจะทำนี่จะทำไงนะรู้สึกโมดูล6นี่จะใช้ตัวไอ้ control library เข้ามาช่วยนะครับคือเราใช้ sample system แล้วให้มันแปลให้นะครับให้มันแปลให้นะแต่ถ้าโมดูล7เนี่ยโมดูล7นี่ผมอาจจะมีตัวอย่างให้คุณดูพวกนี้สามารถ execute ได้นะคุณ open in collab ก็มันจะเข้าไปที่ collab เลยนะฮะที่เราพูดถึงนะอย่างตัวอย่างเรามีตัวคอนโทรลเลอร์นี้นะครับนะหรือฟิลเตอร์อะไรก็แล้วแต่ในรูปของ S คุณเจอ S ที่ไหนคุณก็แทนด้วยความสัมพันธ์ตามเมื่อกี้อย่างเช่น forward difference ก็แทน S ด้วย Z ลบ1ส่วน T ใช่ไหม backward difference ก็แทนด้วย Z ลบ1ส่วน T Z นะครับแล้วก็จัดรูปให้มันดีนะฮะเราก็จะได้ตัวtransformation ในรูปของ Z ออกมาทางด้านหลังนี้นะครับโอเคแล้วผมก็ทำให้ดูได้ว่ามันมีความใกล้เคียงกันครับเดี๋ยวผมจะทำนี้ดูแต่ผมจะใช้ตัวโน้ตบุ๊กที่อยู่ในภาษาจูเลียเขียนในภาษาจูเลียนะครับมันมี
ข้อดีมันจะเห็นว่าถ้าผมปรับสไลเดอร์อะไรเนี่ยเรียกมันเปลี่ยนเป็นไงได้แบบเรียลไทม์นะครับเรามาพูดถึง stability ก่อนนิดนึงนะครับ stability ของดิจิทัลเราเวอร์ชันนะเราไม่ได้พูดถึง stability ของคอนเทนต์ไทม์ตามเวอร์ชันในคอนนี้นะครับความจริงแล้วถ้าคุณเรียนคอร์สคอนโทรลเนี่ยนะครับเราก็จะทราบว่า stability ของคอนเทนต์ไทม์คอนเทนต์ไทม์นะ stability region มันจะอยู่ทางด้านซ้ายของระนาบเชิงซ้อนนะครับระนาบเชิงซ้อนนะครับอันนี้ก็คือถ้าคุณพลอตโพรของระบบcloses loop นะครับหรือไอ้ทางเวอร์ชันใดๆเนี่ยแล้วเราเช็คโพรของมันนะครับแล้วถ้าโพรมันอยู่ทางด้านซ้ายนะครับของระนาบเนี่ยก็คือเราเซเบิลถ้าอยู่ทางด้านขวาไม่เซเบิลนะครับแต่ดิจิตทางเวอร์ชันเนี่ยไครทีเรียมันจะต่างกันนะครับเราเช็คโพรของทางเวอร์ชันเหมือนกันนะครับแต่ว่าคุณเช็คว่าถ้าโพลอยู่ในวงกลมก็เซเบิลนะครับถ้าอยู่นอกวงกลมก็ไม่เซเบิลนะฮะเพราะนั้นไครทีเรียมันต่างกันอันนี้เป็นไอ้ทางด้านซ้ายทางด้านขวานี่เป็นวงกลมรัศมี1หน่วยนะฮะโอเคนะครับพวกนี้สามารถจะพอดดูได้โดยซอฟต์แวร์นะฮะอันนี้เป็นไซแลบนะ Python ก็พอดได้ Python Library ก็พอดได้ Control Libraryทีนี้มันมีตรงนิดหนึ่งตรงว่าวิธีการ3แบบเนี่ยนะครับ forward backward แล้วก็ไอ้นี่มันมีหลายชื่อนะครับจริงๆแล้วที่เมื่อกี้ผมใช้ชื่อว่า bilinear นะแต่มันจะเรียกว่า trapezoidal approximation หรือวิธีทุสซินอะไรเงี้ยแบบแบบเรียกวิธีทุสซินเป็นวิธีการเดียวกันนะครับเป็นวิธีที่เราชอบนะฮะคุณดูอันนี้คราวนี้นักทานนะครับเราพบว่าไอ้ stability region ก็คือไอ้เฉดที่เป็นแรงเงาสีเทาเนี่ยนะครับมันจะแมปไปยัง region นะครับในดิจิทัลเนี่ยโดยวิธีการ3แบบเป็นไปตาม3รูปนี้นะครับโดยเราพบว่าวิธี forward difference เนี่ยจะมีปัญหามากสุดนะครับเพราะว่าStability region ของคอนเทนต์ไทม์แบบมันเป็นพื้นที่ที่อยู่ทางด้านซ้ายของไอ้เส้นลบหนึ่งที่เป็นแนวตั้งเนี่ยนะครับซึ่งไม่ได้อยู่ในวงกลมทั้งหมดถูกไหมแต่ที่เราต้องการคืออยู่ในวงกลมมันถึงจะเซเบิลแต่ว่ามันสามารถอยู่นอกวงกลมได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมีระบบที่มันเซเบิลในคอนเทนต์ไทม์นะครับสมมติว่ามีโพลแบบนี้พอแมปโดยวิธีการนี้มาเป็นดิจิทัลโพลดันไปอยู่ข้างนอกวงกลมนะครับอันนี้จะเป็นปัญหาแล้วเพราะว่าระบบที่เซเบิลในคอนเทนต์ไทม์พอแบบมาเป็นดิจิทัลแล้วไม่เซเบิลนะเป็นปัญหาคุณมีคอนโทรลคุณดีไซน์มาอย่างดีเช็คแอสซิมิเลชันในคอนเทนต์ไทม์แล้วเซเบิลแต่ว่าพอมาอิมพลิเมนต์แล้วไม่เซเบิลอันนี้ไม่โอเคนะครับโอเคเพราะนั้นวิธีการนี้เนี่ยก็เลยมีข้อไม่ดีที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับควรจะหลีกเลี่ยงไม่ควรใช้วิธีการนี้เท่าไหร่นะฮะอันนี้พื้นที่เสถียรภาพของคอนเทนต์ไทม์ถ้าใช้วิธีแปลว่าดิฟเฟอเรนซ์จะมาอยู่ในวงกลมเล็กๆนี้แหละครับวงกลมเล็กๆตรงนี้ซึ่งถ้าทิศทางอันนี้เนี่ยมันก็เพราะว่ามันจะไม่มีปัญหามากเพราะว่ายังไงมันก็เซเบิลถูกไหมวงกลมเล็กอยู่ในวงกลมใหญ่นะครับพื้นที่เสถียรภาพแบบนี้ยังไงก็เซเบิลอยู่ดีนะฮะจะมีปัญหาทางด้านนี้นะครับทางด้านนี้คือถ้าเกิดคุณมีโพลทางด้านนิจิทาที่อยู่ในวงกลมนี้เซเบิลแต่พอแมปมาไปอยู่ดิสนีนะครับอันนี้ก็คอนเทนต์ไทม์ไม่เซเบิลนะฮะทางด้านนี้ไม่ดีนะครับแต่ทางด้านนี้บางทีก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้มันหรือเปล่านะครับทางด้านนี้อาจจะเป็นลักษณะของซิมูเลชันนะฮะคือเรามีนิจิทาคุณได้มาจากวิธีการsystem identification แล้วคุณแปลเป็น continuous time แล้วไม่ stable เลยก็อาจจะ simulation แล้วเป็นระบบที่ไม่ถูกต้องแต่พูดถึงอันตรายน้อยกว่าแบบนี้ใช่ไหมฮะวันนี้คือการ implement คุณเอาไปใช้กับระบบจริงนะฮะคุณเอา control ไปใช้กับระบบจริงมัน unstable นี่ไม่ดีแน่นะครับมันอาจจะเกิดความเสียหายเกิดอันตรายต่างๆแต
แต่ซิมูเลชันเนี่ยมันก็แค่ทำงานไม่ถูกต้องนะครับแต่สรุปคือวิธีการนี้ใช่ไหมฮะวิธีการนี้ที่เราชอบอีกแบบนึงคือพื้นที่เสรีภาพของประเทศไทยแบบเป็นพื้นที่เสรีภาพของนิสิตไทยทั้งหมดนะครับทั้งเต็มวงกลมนี้เลยเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีปัญหาแบบสองวิธีการนี้นะครับไม่ว่าจะไปในทิศทางใดนะครับมันก็จะโอเคนี่คือ safety ที่เราอาจจะต้องคำนึงนะครับเพราะมันมีความสำคัญในการใช้งานจริงในการ implement นะครับไอ้เนื่องจากระบบ sampling ค่ะไอ้ระบบนิสิตทานเนี่ย sampling มันมีความสำคัญใช่ไหมเมื่อกี้คุณจะเห็นแล้วว่าเราต้องเลือก sampling ว่ามีเป็นค่าตัว t เนี่ยแล้วมันไปติดอยู่ในมันจะมีค่า sampling time อยู่ในความสัมพันธ์นี้ถูกไหมฮะตัว t เนี่ยเพราะนั้นการแปลงคุณมันจะขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ t นี้ด้วยนะครับ t เป็นพารามิเตอร์ตัวหนึ่งนะเราก็เลยต้องไป implement มันด้วยค่า t ที่ตรงกันนี้นะครับสมมติว่าคุณแปลงนี้ด้วยค่า t เท่ากับ100มิลลิเซคเกิลนะครับคุณก็ต้องใช้100มิลลิเซคเกิลในการ implement นะครับไม่งั้นค่ามันก็จะไม่ถูกต้องนะด้วยเหตุนี้เองนะครับคอนโทรลหรือระบบที่เราจะ implement เป็นนิสิตฐานเนี่ยคุณต้องมารันในไทเมอร์เทอร์ลับแล้วให้อินทราได้ค่า t นะครับตรงกับที่คุณแปลงระบบนั้นมานะถ้าไม่มีอินทราตัวนี้มันจะฟรีรันนิ่งถูกไหมคือว่าถ้าคุณไปรันในไมโครโคนโทรลเลอร์ที่เร็วมันก็จะเสร็จเร็วถ้าไมโครโคนโทรลเลอร์มันช้ามันก็ทำงานช้าอะไรเงี้ยมันก็ควบคุมตัวค่าเวลานี้ไม่ได้นะแต่ถ้าคุณเอามาใส่ไทม์เมอร์นั่นแหละปุ๊บถ้ามันเสร็จทำงานเสร็จเร็วเนี่ยนะครับมันก็ต้องรอก่อนนะครับรออินทราตั้งแต่ไปมันถึงจะรันโคนนี้นะครับมันก็เลยคอนโทรลไอ้แซมปิ้งเรทของมันได้นะฮะโอเควิธีการอื่นๆนอกจากคุณจะใช้ไทม์เมอร์เทอร์ลับแล้วคุณอาจจะมีวิธีการอื่นใช้มิลลิแบบที่เราศึกษาก่อนหน้านี้ใช่ไหมว่าคุณต้องการให้เอาดีกระพริบนะครับคุณสามารถจะอ่านค่าเวลาจากระบบมาแล้วก็หักล้างกันว่ามันได้เวลาที่จะรันหรือยังนะครับอันนี้ก็สามารถจะใช้งานได้เรียลไทม์เลิร์นนิ่งซิสเต็มก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถที่จะใช้ได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นตัวจัดการเรื่องเนี้ยนะครับเรื่องเวลาเนี่ยให้มันทำงานตามที่ต้องการได้นะครับในหลังๆของข้อนี้เราจะพูดถึงตรงนี้นะครับ Real Time Blending System โอเคอันนี้เป็นหน้าสุดท้ายแล้วนะก็คือ Direct Form นะครับ Direct Form มีความสำคัญยังไงในปัจจุบันมันมีความสำคัญน้อยลงแต่เมื่อก่อนนี้นะฮะสมมติไมโครเริ่มมีรีสอร์ทจำกัดนะครับมีเมล็ดจำกัดเนี่ยถ้าคุณมีไอ้แพลนหรือคอนโทรลเลอร์ที่มันมีออเดอร์สูงๆนะครับมีออเดอร์สูงแล้วคุณจะพบว่าตัวดีเลย์ที่คุณจะต้องใช้ถ้าคุณ implement โดยตรงเนี่ยเราเรียกว่า direct form one นะครับเราจะพบว่ามันจะมีตัวดีเลย์ที่ค่อนข้างเยอะดีเลย์คือเมมโมรีถูกไหมเพราะว่าดีเลย์หน่วยหนึ่งก็คือการเก็บค่า sampling หน่วยหนึ่งใช่ไหมสมมติดีเลย์สองหน่วยก็คือค่าที่คุณเก็บไว้สองลูปก่อนหน้านั้นอะไรเงี้ยเพราะนั้นเมมโมรีที่ใช้ขึ้นอยู่กับจำนวนของดีเลย์นี้นะฮะถ้าคุณ implement โดยลักษณะลอยตรงอย่างนี้นะครับคุณจะเขียนมาได้ในรูปแบบนี้คุณจะพบว่าดีเลย์มันก็จะมีเยอะนะครับแต่ถ้าคุณแปลงมันเป็น direct form true อันนี้นะครับแล้วเนื่องจากนี้มันเป็น linear system ถูกไหมผมจะแยกไอ้สองอันเนี้ยเป็นสองระบบกันได้นะครับแล้วlinear system เนี่ยคุณจะบอกมันคือคุณสามารถที่จะสลับที่มันได้นะครับคุณเอาไอ้อันนี้มาอยู่ข้างหน้าแล้วนี้เป็นข้างหลังได้นะฮะก็จะมาเป็นอย่างนี้นะฮะและเสร็จแล้วพอได้รูปนี้เนี่ยคุณรวมดีเลย์เข้าด้วยกันได้ถูกไหมเพราะว่าดีเลย์เนี่ยมันมีอินพุตเดียวกันนี่ใช่ไหมมีอินพุตเดียวกันนะเราก็เลยลดจำนวนดีเลย์ลงไปได้ครึ่งหนึ่งถ้าใช้วิธีการ direct form true นะครับค่าของเมมโมรีมันจะลดลงไปได้ครึ่งหนึ่งนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยมันมีความสำคัญน้อยลงเพราะว่าเมมโมรีไมโครโคนโทรลเลอร์ในปัจจุบันมันเยอะขึ้นนะครับมันไม่เห็นผลแตกต่างมันดังนอกจากว่าคุณจะมีระบบที่มันมีไอ้ดีเลย์นี่เยอะมากๆนะสิบพันดีเลย์อะไรเงี้ยมันจะช่วยได้นะครับแต่ว่าถ้า
ไม่มากนักสิบอะไรเงี้ยมันไม่เห็นผลเลยเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นคุณจ่ายทีเมนต์โดยวิธีคุณบอกว่า DF วันนี้มันมองง่ายกว่าก็อีกทีเมนต์ได้นะครับโอเคจริงๆแล้วมันจะมีไอ้เกตเล็กๆน้อยๆอีกนะครับเกี่ยวกับเรื่องจ่ายทีเมนต์อย่างเช่นพวกอะไรนะถ้าคุณมีออเดอร์สูงๆอะไรเงี้ยแล้วถ้าคุณคอฟฟิเชียนที่ขึ้นถึงเก่าได้สูงเนี่ยมันเกิดเออร์ขึ้นได้เยอะกว่าคุณอาจจะแปลงมันเป็นเซคชันออเดอร์ขนาดเซคชันออเดอร์อย่างเงี้ยแล้วหลายๆชั้นมาต่อกันต่อซีรีส์กันนะครับต่อซีรีส์กันมันจะลดเออร์ลงไปได้บ้างแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนกันนะครับความสําคัญในปัจจุบันมันเริ่มน้อยลงเพราะว่ามันคนเล่นในปัจจุบันมันมี accuracy ที่สูงขึ้นนะครับก็เลยไม่มีผลมากนะผมก็เลยข้ามตรงนั้นไปนะฮะโอเคนะครับในเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนื้อหามันก็จะมีแท่ตรงนี้ซึ่งต่อไปเนี่ยเราจะมาใช้ตรงนี้ในการคุณอาจจะทำแปลงแพนในการเป็นอัลกอริทึมนะก็อาจจะแปลงฟิลเตอร์หรืออะไรระบบแล้วมาซิมูเลตนะครับซิมูเลตโดยใช้วิธีการ System Identification อะไรพวกนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะพูดถึงนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเราจะมีเมน PD Control นะครับเรามี PD Control เราจะเป็นเมนในระบบลิขสิทธิ์ศาสตร์เราก็จะใช้ความสัมพันธ์ตรงส่วนนะครับเพราะนั้นเลเซอร์หลักๆเนี่ยเราจะใช้ตัวส่วนนี้เข้ามาช่วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะให้คุณดูตรงส่วนของจูเลียโค้ดนะครับในข้อนี้ผมไม่ได้เน้นการใช้จูเลียนะฮะแต่ว่ามันมีข้อดีที่ Visualization มันดีนะครับคือจูเลียเนี่ยลักษณะคำสั่งมันจะคล้ายๆ MATLAB นะครับคุณเคยใช้ MATLAB มันจะมีลักษณะคำสั่งที่ใกล้เคียงกันนะครับส่วน Python เนี่ยจะแตกต่างไปบ้างเพราะว่ามันเป็น OP เป็น Object Oriented Programming นะฮะอันนี้มันเป็นลักษณะฟังก์ชันที่เราคุ้นเคยนะครับแล้วก็ข้อดีคือผมสามารถจะสร้างสไลเดอร์นี้ขึ้นมาได้นะครับอย่างเช่นผมจะดูว่าถ้าผมแปลงอย่างระบบคณิตศาสตร์เป็นดิจิทัลเนี่ยไอ้ค่าการสุ่มเนี่ยมันมีผลยังไงกับระบบก็จะสามารถที่จะสร้างสไลเดอร์แล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงของมันอย่างเร็วทันนะนะฮะอย่างเช่นตอนนี้สีแดงเป็นคณิตศาสตร์นะครับสมมติระบบที่เป็นคณิตศาสตร์ก็จะได้ไม่มีโอเวอร์ชูตอย่างเงี้ยค่อนข้างเรียบนะเสร็จเรียบค่อนข้างเรียบแต่ว่าพอคุณจะเห็นว่าถ้าแซมปิ้งไทม์ค่าน้อยมันจะใกล้เคียงใช่ไหมมันจะใกล้เคียงสีเขียวคือดิสิทานะครับใกล้เคียงกับระบบที่ต้องการแต่ถ้าคุณสุ่มในค่าเวลาที่มากขึ้นนะครับหรือค่าผิดการสุ่มน้อยลงคราวนี้จะเห็นความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะใช่ไหมยิ่งถ้าเพิ่มค่าเวลาการสุ่มออกไปนะมันก็จะหยาบด้วยแล้วมันจะเป็นเราไอ้มันแตกต่างกันอย่างเห็นชัดนั่นเองนะครับอันเนี้ยเราก็ทำให้ดูได้ในการปรับค่าใช้ค่าตัวแปรเป็นผ่านตัวสไลเดอร์นะครับนะซึ่งมันมีคำสั่งอะไรอยู่นะแต่ว่าในคอร์สเนี้ยผมไม่สามารถที่จะมาสอนการใช้จูเลียด้วยเพราะมันจะเยอะเกินไปเนื้อหามันจะเยอะมากนะผมก็เลยแค่เดโมให้ดูนะครับแล้วก็เราลองมาดูอีกโมดูลหนึ่งนะฮะโมดูล7แล้วก็ถ้าคุณสนใจจูเลียเนี่ยผมก็มีนั่นอยู่นะครับคือจากหน้าคอนโทรล Python ของผมเนี่ยนะฮะผมมีจูเลียเวอร์ชันอยู่นะครับบอกว่าจูเลียเวอร์ชันอ่ะ available นะเพราะนั้นถ้าคุณอยากเล่นจูเลียคุณก็โดดเข้ามาหน้านี้เลยนะครับแล้วมีคลิปแนะนำให้ดูด้วยนะครับใน YouTube นะแล้วก็พวกโมดูลต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปแล้วก็จะมีโน้ตบุ๊กนั้นอยู่นะครับคุณก็สามารถที่จะเซฟไอ้โน้ตบุ๊กนี้ได้นะฮะดิจิตอลแล้วก็ดาวน์โหลดโน้ตบุ๊กนี้ไปที่เครื่องของคุณแล้วก็แต่คุณต้องรันจูเลียนะครับคุณต้องรันจูเลียก่อนแล้วก็รันตัวโน้ตบุ๊กโอเคนะก็
จากเดโมเฉยๆแล้วกันอ่ะอย่างโมดูล7อันนี้ก็เป็นเหมือนกับโมดูล Python เมื่อกี้นะครับแต่ว่าเป็นภาษาจูเลียแทนแล้วตรงส่วนท้ายเนี่ยผมทำให้คุณดูได้ว่าถ้าผมจะ implement ในวิธีการ3แบบนะครับวิธีการ3แบบ forward backward bilinear นะครับผมจะได้ความแตกต่างของมันออกมาเป็นยังไงนะครับก็เปรียบเทียบกันให้ดูนะอันนี้มันค่อนข้างเนียบมากเพราะมันแซมปิ้งไทม์มันน้อยนะครับถ้าเพิ่มแซมปิ้งไทม์เข้ามาปุ๊บก็จะเห็นความแตกต่างของ3แบบนะฮะเดี๋ยวผมจะได้อยากจะทำให้มันออสซิเลตมากขึ้นนะจะได้เห็นโอเคอ่ะโอเคนี่ก็เป็นระบบที่แปลกมากขึ้นนะครับแล้วเราก็จะเห็นความแตกต่างนะฮะตัวสีแดงคือ Continuous Time นะครับแล้วก็สีเขียว Forward Difference สีส้มสีม่วงคือ Backward นะครับแล้วก็สีออกเหลืองๆนี่คือ Bilinear นะครับคุณจะพบว่าพอเพิ่มค่า T ขึ้นไปเนี่ยนะครับไอตัวคอนเนคชันจากตัวบาลิเนียเนี่ยจะเกาะกันค่อนข้างดีนะก็คือว่ามีความผิดเพี้ยนน้อยนะครับมีความแตกต่างน้อยแต่ว่าไอ้วิธีการสองวิธี forward กับ backward เนี่ยเริ่มที่จะแตกต่างจากระบบคอนเนคชันแล้วใช่ไหมสีม่วงกับสีเขียวนะฮะแล้วก็พอเราปรับบางอย่างไปบางทีอยากเพิ่มเอ็นอะไรเนี่ยคุณจะพบว่ามีอันหนึ่ง unstable เห็นไหมฮะซึ่งไอ้อันที่ unstable เนี่ยคือสีเขียวนะคือ forward difference นะอันหนึ่งเขาก็ยัง stable อยู่นะถึงแม้ว่าอาจจะ backward difference อาจจะแตกต่างกันไปมากแต่ว่ามันก็ยังไม่ unstable นะแต่ว่าสีเขียวได้ไปแล้วนะครับแล้วถ้าเราดูโพลการแบบโพลนะฮะของวิธีสีเขียวเนี่ยเราก็จะพบว่าถ้ามันยังเซเบิลอยู่ถ้ามันยังเซเบิลอยู่เนี่ยระบบคอนเนคชันโพคือไอ้ตัวที่เป็นกากบาทนะครับมันอยู่ทางด้านซ้ายของระนาบนะครับเพราะนั้นคอนเนคชันนี้จะเซเบิลเสมอใช่ไหมฮะเพราะว่าระบบเราดีไซน์มาเซเบิลแต่ว่าพอแมปมาอย่างดิจิทัลเนี่ยเราก็ดูโพว่าอยู่ในวงกลมนี้หรือไม่นะครับซึ่งถ้ามันยังเซเบิลอยู่ก็คือมันอยู่ในวงกลมนะถ้าอยู่ในวงกลมก็คือยังเซเบิลอยู่นะฮะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่สมมติผมปรับค่าไอ้ฟิลเตอร์โคเอฟฟิเชนต์เนี่ยนะฮะจนมันอันเซเบิลนะเราก็จะเห็นว่าเนี่ยคอนเนคชันก็เซเบิลอยู่เสมอแต่ว่าตัวดิจิทัลโพลนี้ไปอยู่นอกวงกลมละเห็นไหมฮะเพราะนั้นดิจิทัลก็เลยอันเซเบิลอันนี้ก็คือปัญหาของวิธีการ forward difference นะครับที่จะทำให้มันออกไปนอกวงกลมได้นะครับโอเคนะเพราะนั้นอาจศึกษากับเจ้าตัวโน้ตบุ๊กอันนี้ได้นะครับถ้าใช้ Python เนี่ยมันไม่มีไอ้วิธีการที่เราจะเห็นแบบ real time นะครับนะ Python มันก็จะต้องแก้ทีแล้วก็ไปรันทีแก้ทีแล้วก็ไปรันทีนะฮะมันก็จะไม่เห็นชัดๆแบบนี้